เรื่องราวของพ่อค้าขายขนมผู้ที่อยู่เบื้องหลังความโดดเด่นจนสร้างชื่อระบือไกลไปในระดับเอเชียของเมสซี่เจชนาธิปสงกสินคือก้องพบสงกสินพ่อบังเกิดกล้าวของดาวเตะตัวจี๊ดส่วนสูงเพียง160ซมจากมังกรไฟเทโรศาสนะที่เขาได้ปูทางให้ลูกชายคนนี้ตั้งแต่ยังไม่เกิดย้อนไปเมื่อ28ปีก่อนช่วงฟุตบอลโลกปี1986ระหว่างที่นายก้องพบอุปสมบทเป็นพระสันตะจิตโตเขาใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติธรรมมาศึกษาวิถีลูกหนังอย่างจริงจังแน่นอนว่ายุคนั้นมีเซียนนักเตะหลายคนแต่ที่ดังเป็นพลุแตกมากที่สุดหนีไม่พ้นดิเอโก้มาราโดน่าตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเป็นขวัญใจของเขาจึงได้ศึกษาและจดวิธีการเล่นของเสือเตี้ยเป็นคัมภีร์ส่วนตัวพร้อมไปบนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงว่าหากมีลูกชายก็จะปลุกปั้นให้เป็นเหมือนมาราโดน่าพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกก็ตามดูมาราโดน่าตลอดพอบวชเป็นพระเป็นยมเพศมาราโดน่าเล่นฟุตบอลโลกหนสองพอดีแต่พ่อชอบสไตล์มาราโดน่าอยู่แล้วก็เลยเห็นมาราโดน่าเล่นก็เลยกลับพอกลับจากดูบอลก็กลับมาห้องเนี้ยมังกุติเนี้ยก็เลยมานั่งเขียนตำราในการเล่นฟุตแต่ละคนว่าอ๋อการเล่นของเขาเนี่ยเล่นเป็นยังไงวันที่หมอนัดแม่ของชนาธิปจะไปคลอดที่โรงพยาบาลหัวเฉียวพอดีผมก็เลยได้จุดธูปกลางแจ้งบอกหลวงพ่อวัลขิงว่าถ้ามีลูกชายก็ขอให้เล่นฟุตบอลเก่งเหมือนมาราโดน่านะครับให้พาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกและเหมือนโชคชะตาบันดาลเมื่อเมสซี่เจนในวัยเด็กเรียนก็ไม่เก่งมีดีแต่พรสวรรค์ด้านฟุตบอลคุณพ่อก้องพบจึงฝึกลูกน้อยตัวจิ๋วอย่างหนักทุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้แม้บางครั้งต้องสวมบทโหดตบหัวแบบซีรีส์เกาหลีแต่ทุกอย่างก็เพื่อความฝันที่เป็นจริงหมาลัยฮันยางหรืออะไรเนี่ยที่มาเล่นคิงคัพที่สนามสุขอะถ้าทำไม่ดีเขาจะเรียกเข้าห้องโค้ชที่ผมได้อ่านได้รับฟังมาตบเลยครับเพราะว่าโค้ชเกาหลีเรียงหน้ากระดานแถวเดียวเดินตบทีละคนละคนเลยผมไม่รู้ใครแนวทางสอนยังไงสอนเด็กคนอื่นยังไงแต่ผมลูกผมคิดว่าคือเราปลูกฝังให้เขาจริงจังอย่าลืมนะเกาหลีเข้าไปฟุตบอลโลกมากี่สมัยเรายังไม่เคยไปเลยนะครับแม้วันนี้ชนาธิปสงกระสินจะประสบความสำเร็จในเมืองไทยและมีชื่อเสียงโด่งดังพอตัวในเอเชียแต่สิ่งที่คุณพ่อก้องพบยังหวังไว้ไม่หมดก็คือเขาต้องการให้ลูกพัฒนาต่อไปสั่งสอนลูกชายคนนี้ว่าอย่าเหลิงและจงทำตัวเป็นแก้วที่น้ำไม่มีวันเต็มอยู่เสมอและท้ายที่สุดก็หวังว่าเจจะพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้จริงเหมือนกับที่เขาเคยบนบานศาลกล่าวไว้เกมบอล